วิธีฝากเงินเติมเงินเข้า True Money Wallet เติมเงินผ่าน SCB Easy ทำตามได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะวิธีการเติมเงิน True Money Wallet ผ่านธนาคาร SCB นะอันนี้ผมจะใช้ SCB Easy App ในการเติมแล้วกันนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยให้เรากดเข้า SCB Easy App เลยกดไปที่ธุรกรรมของฉันแล้วก็ใส่พินให้เรียบร้อยเลือกเติมเงินเลื่อนมาข้างล่างหน่อยนะครับก็จะเจอกับ True Money Wallet พอเราเจอปั๊บก็กดเข้าไปเลยนะโดยเราต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยแล้วก็กดใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยกดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยันเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเงินก็จะถูกถอนออกมาจากบัญชีเข้าบัญชี True Money Wallet ทันทีเลยนะทีนี้เราจะเอาเงินทำอะไรต่อก็ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ไปจ่ายบงจ่ายบิลหรือว่าเอาไปเติมเกมออนไลน์หรือว่าเอาไปคืนหนี้ไมโครเครดิต KKP Cash Now ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับ True Money Wallet เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับลองไปดูใน playlist ได้เลยนะครับยังไงรบกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ